กาสจะมีเสน่ห์มากครับเพราะว่างานปักบนลวดลายของหมวกกาสจะมีความไม่ซ้ำกันเลยช่างแต่ละคนจะทำออกมาได้แตกต่างกันนะครับทำให้มีอิสระในการนำเสนอแล้วก็มีความสวยงามที่แตกต่างกันไปของแต่ละใบครับหมวกกาสเป็นเอกลักษณ์ก็คือจะเป็นหมวกทรงแหลมทำให้มีความแปลกตาเป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานมากครับเพราะว่าจะไม่เจอในภาคอื่นนะครับแล้วก็หมวกกาบนะครับมีความสำคัญในด้านของเชิงพิธีกรรมใช้ในงานพิธีกรรมชั้นส่วนใหญ่นะครับอย่างเช่นเสริมบ้องไฟงานเทราพิเศษสำหรับพระสงฆ์แล้วก็ใช้กรรมสำหรับบวชนาคนะครับซึ่งเป็นงานที่สำคัญสำหรับพระธรรมอีสานโดยเฉพาะครับผมงานหมวกกาบนะครับก็คืออยากให้มีการอนุรักษ์แล้วก็สืบสานรวมถึงพัฒนาต่อไปเพื่อให้ใช้กับกิจกรรมแล้วก็ทางพระธรรมอีสานได้สืบยังต่อไปข้างหน้าด้วยครับผมสวัสดีครับชื่อนายอดิศักดิ์สาสิริครับชื่อเล่นโอ๊ตครับเป็นช่างทำหมวกกาบครับผมจุดเริ่มต้นของการเป็นช่างทำหมวกกาบนะครับก็ได้รับแรงบันดาลใจจากที่เราพบเจอจากวัฒนธรรมของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโดยที่ผมไปพบเจอก็คือเป็นผลงานของชาวบ้านบ้านขวาวอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นการแสดงชื่อว่าเซิงผ้าหมี่นะครับซึ่งการแสดงดังกล่าวก็คือจะมีการสวมหมวกกาบแบบโบราณนะครับซึ่งผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากตรงนั้นครับผมจึงเริ่มได้ทำหมวกกาบตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยนะครับก็คือได้ลองศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็ได้นำแบบตัวอย่างมาแกะแบบด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เริ่มทำมาตั้งแต่ช่วงนั้นครับถ้านับตอนนี้ก็ถือว่าเกือบ20ปีแล้วนะครับที่อยากทำมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็คือเหตุผลเพราะว่ามันเป็นงานศิลปะซึ่งทุกคนมองว่ามันเป็นสิ่งที่หายากนะแล้วก็แปลกตาครับทุกคนจะคิดว่าสิ่งนี้มันไม่ค่อยได้พบเจอในวัฒนธรรมอีสานทั่วไปแต่พอได้เริ่มทำมาแล้วปุ๊บบอกว่าก็มีกระแสตอบรับที่ดีแล้วก็ผมก็อยากให้งานชิ้นนี้ได้รับการสืบสานต่อไปนะครับเพราะว่า เป็นงานที่ค่อนข้างจะหายากแล้วในยุคปัจจุบันนะครับการฝึกฝนการทำช่วงแรกนะครับก็คือผมได้ไปเจอภาพในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เลยลองแกะแบบดูโดยการใช้กระดาษแข็งนะครับวาดเป็นแบบก่อนแล้วก็วาดลวดลายขึ้นมาเองนะครับช่วงแรกในการตัดเย็บก็จะให้ช่างเขาเป็นคนเย็บขอบทั้งหมดให้ก่อนนะครับแล้วเขาค่อยมาปักลายให้ทีหลังครับถือว่างานช่วงแรกถือว่ายากนะครับเพราะว่าเราไม่รู้จักวิธีปักเลยหรือแม้กระทั่งกระบวนลายที่เขาทำหรือความหมายในสัญลักษณ์ของลวดลายต่างๆนะครับทำให้เราเข้าใจชิ้นงานค่อนข้างจะช้านิดนึงครับเพราะว่าเราเริ่มทำใหม่ทั้งหมดเลยครับผลงานชิ้นแรกผมค่อนข้างจะพอใจมากครับเพราะว่าถือได้ว่าเป็นคนแรกในช่วงเวลานั้นเลยที่เป็นคนที่เริ่มรื้อฟื้นขึ้นมาครับแล้วก็นำเผยแพร่ไปสู่อินเทอร์เน็ตเป็นคนแรกๆเลยครับถ้าพูดว่าพัฒนางานไหมก็คือว่าพัฒนางานมาตลอดนะครับจากงานชิ้นแรกจนถึงปัจจุบันนะครับก็ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จในการตอบรับอย่างดีนะครับเพราะว่าชิ้นงานต่างๆเนี่ยมีคนสนใจแล้วก็เริ่มกลับมาสืบสานทำให้รู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมในส่วนนี้มากยิ่งขึ้นครับความสนุกของงานนี้นะครับก็คือหมวกกาบในแต่ละรูปแบบจะมีความไม่เหมือนกันเลยหรือแม้กระทั่งการเลือกใช้วัสดุลายต่างๆนะครับซึ่งแต่ละลวดลายก็จะมีแพทเทิร์นของมันอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งกับงานปักเราสามารถพัฒนางานปักให้แบบพัฒนาไปกับวัสดุอื่นได้เรื่อยๆรูปแบบงานชิ้นนี้คือมันหายไปจากสังคมวัฒนธรรมอีสานไปนานแล้วพอเรารื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ความยากและความท้าทายก็คือการถูกยอมรับในช่วงแรกๆครับเพราะว่าคนจะมองว่าหมวกกาบดูแปลกตาไปจากปกตินะครับแล้วก็ความยากและความท้าทายของการทำหมวกกาบแต่ละใบนะครับก็คือเรื่องสัดส่วนนะครับเพราะว่าสัดส่วนของหมวกกาบต้องมีความสมมาตรนะครับการเย็บแต่ละครั้งนี่ถ้าชิ้นงานเบี้ยวไปเล็กน้อยมันก็จะทำให้เห็นงานเด่นชัดกว่าจะได้แต่ละใบนะครับสิ่งแรกที่เราต้องคำนึงก็คือทักษะนะครับซึ่งเราต้องพัฒนาตัวเองเพราะว่างานแต่ละชิ้นน่ะมันจะไม่เหมือนกันเลยซึ่งทำให้มีความท้าทายกับชิ้นงานแต่ละชิ้นมากขึ้นครับคุณสมบัติของเด็กที่จะมาทำงานด้านนี้นะครับก็คือคงจะเป็นเรื่องความอดทนแล้วก็มีความใจเย็นแล้วก็รักในการที่ทำครับเพราะว่าแต่ละชิ้นงานก็คือต้องใช้ความพยายามอย่างสูงนะครับทั้งใช้ฝีมือในการตัดเย็บแล้วก็ต้องมีความเข้าใจในชิ้นงานด้วยนะครับเพราะว่าชิ้นงานแต่ละชิ้นจะไม่มีความเหมือนกันเลยหรือเป
แม้กระทั่งงานดีไซน์แต่ละอย่างก็จะมีข้อจำกัดในแต่รูปแบบเหมือนกันครับในการทำหมวกกาบนะครับจริงๆเป็นงานที่ค่อนข้างจะอิสระนะครับเราไม่จำเป็นต้องคงรูปแบบเดิมก็ได้เราสามารถคิดแบบฟอร์มขึ้นมาใหม่เพื่อให้พัฒนารูปแบบงานให้มีความเข้ายุคเข้าสมัยไปเรื่อยๆครับเพราะว่าการนำเสนอในงานศิลปะมันไม่จำเป็นต้องอยู่ที่รูปแบบแค่วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมนะครับเราสามารถนำไปประยุกต์กับงานนาฏศิลป์อย่างอื่นหรือการแสดงแบบอื่นได้ด้วยนะครับในฐานะคนรื้อฟื้นที่ถือว่าเป็นคนแรกๆนะครับอยากให้เด็กรุ่นใหม่เข้ามาสืบสานมีส่วนร่วมในการพัฒนานะครับเพื่อให้งานศิลปะธรรมของอีสานได้ก้าวต่อไปข้างหน้าต่อไปครับผมในฐานะของการเป็นช่างทําหมวกกาบนะครับผมก็มีความภาคภูมิใจมากที่ทําให้งานชิ้นนี้ไม่สูญหายได้การเป็นที่ยอมรับแล้วก็สืบสานแล้วก็ทําให้วัฒนธรรมอีสานได้สืบเนื่องต่อไปครับผมรักในงานทําชิ้นนี้มากครับเพราะว่ามันเป็นงานที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชีวิตแล้วก็ผลตอบรับจากลูกค้าที่รับไปหรือคนที่เอาไปใช้งานนะครับก็ได้รับเสียงตอบรับมาอย่างดีนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของเรานะครับที่ได้สืบสานงานแล้วก็ให้ทุกคนที่นำไปใช้รู้สึกว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาวัฒนธรรมอีสานครับผมจากวันแรกที่ผมเริ่มทำจากแค่อยากทำเพื่อใช้แสดงส่วนตัวนะครับจนทุกวันนี้กลายเป็นอาชีพผมก็รู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจมากที่ได้ทำมาถึงทุกวันนี้ครับผมในฐานะที่ผมคนนึงก็เป็นคนทำงานศิลปะนะครับหมวกทุกใบคืองานศิลปะคือความภาคภูมิใจของตัวเรานั่นเองครับผมมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขในทุกวันที่ได้ทำหมวกกาบแล้วก็งานทำหมวกกาบถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตผมไปเลยครับเพราะว่ามันก็ทำให้เรามีตัวตนในด้านการทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมของอีสานนะครับมีความสุขในการทำงานหมวกกาบมากครับเพราะว่าทำให้คนรุ่นหลังได้เห็นได้รับทราบว่าเรายังมีสิ่งนี้ในวัฒนธรรมอีสานครับผมถ้ามีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาสืบสานก็รู้สึกยินดีและดีใจมากครับที่มีคนสืบสานต่อไปในอนาคตผมก็อยากจะทําหมวกกาบต่อไปนะครับในฐานะคนที่ทํางานศิลปะนะครับก็อยากให้งานศิลปะชิ้นนี้ยังคงอยู่กับการแสดงศิลปวัฒนธรรมหรือการนําเสนอวัฒนธรรมต่างๆต่อไปในอนาคตด้วยครับ